OKD Network Today Update นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตโซลูชัน Wi-Fi กันสักเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นชุด Wi-Fi ที่เป็นแบบใส่ซิมนะครับต่อขยายมาที่ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวภายนอกให้มันไปได้ไกลขึ้นนะครับแล้วเพื่อที่จะไปใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับในชุดนะครับก็จะมี Tenda 4G06 ตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi Router ใส่ซิมตัวที่นิยมมากนะครับในตอนนี้แล้วก็ขยายมาที่ตัว TP-Link CPE220 นะครับซึ่งเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz ตัวแรงนะครับแบบภายนอกนะครับแล้วก็กล้อง IP Camera ของ Tabo นะครับเป็นภายใต้แบรนด์ TP-Link นะครับเป็นรุ่น TC65 นะครับเป็น3ล้านพิกเซลแบบ Outdoor นะครับเป็น Fixed Lens นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในชุด Tenda 4G06 นะครับก็เป็นรุ่นที่นิยมอยู่แล้วนะครับวันนี้ขายทุกวันอยู่แล้วนะครับเป็น 4G router ตัวที่ใช้กันเยอะมากๆนะครับก็ใช้ไปใช้มานะครับทีนี้ความต้องการคือ Wi-Fi มันเริ่มต้องการให้มันขยายไปได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีกล้องวงจรปิดนะครับติดอยู่หน้ารั้วนะครับอันนี้เป็นสมมุตินะครับติดอยู่หน้ารั้วปุ๊บห่างกันสักสมมุติสัก50หรือ60เมตรนะครับก็ Wi-Fi ก็เริ่มไม่ถึงละนะครับเราเลยจำเป็นต้องมีการต่อจากเราเตอร์ไทซิมออกมานะครับมาเข้าตัวนี้TP-Link CPE220 นะครับซึ่งเป็นตัวกระจาย Wi-Fi ที่เป็น 2.4GHz นะครับตัวนี้สเปคก็จะเป็นขนาดนะครับเกิดจากสัญญาณในแนวระนาบ60องศานะครับในแนวตั้งก็อยู่ที่40องศานะครับตัวนี้ลากสายแลนออกมานะครับมาเข้าตัว PoE นะครับ Power Over Ethernet ของชุด CPE220 นะครับต่อไปตัวนี้ติดนอกบ้านเลยนะครับไปติดไว้กำแพงบ้านแล้วหันไปนะครับให้กับกล้องซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ60เมตรนะครับอันนี้คือระยะที่ผมเคยลองนะครับที่แบบออกภาพสมูทเลยที่3ล้านพิกเซลนะครับห่างกันเนี่ย60เมตรนะครับท่อนนี้วิ่งหากันภาพลื่นไหลปกติเลยนะครับก็เป็นโซลูชันง่ายๆนะครับที่ต่อพ่วงออกมานะครับให้ Wi-Fi มันไปได้ไกลขึ้นไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นพวก IoT อย่างเดียวจะเป็นพวก IP Camera อย่างเดียวนะครับจะเป็นพวกอุปกรณ์ IoT ต่างๆหรือว่าเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็น Wi-Fi นะครับสามารถมาเชื่อมต่อได้หมดอันนี้ก็ตอบโจทย์หลายๆคนนะครับบางคนก็ใช้ในบ้านสวนใช่ฮะใช้ในฟาร์มอะไรเงี้ยเราเตอร์เทสซิมตัวเดียวบางทีมันไปไม่ถึงนะครับไม่ถึงอุปกรณ์ปลายทางนะครับก็เลยต้องมีตัว CPE220 นี้เข้ามาช่วยนะครับตัวนี้กำลังส่งแรงมากนะครับก็จัดเป็นชุดไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการลิงก์ Wi-Fi ระยะไกลนะครับแบบ Asset Point ไปที่เครื่องลูกค้านะครับถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับไลน์นะครับเป็น @OKD Network ครับ